สวัสดีค่ะหมอพรรักหมอผ่าตัดตาต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินศัลยกรรมเปลือกตาคราวนี้อยากจะมาแนะนำวิธีการเตรียมตัวเพื่อที่จะไปตรวจตาเพื่อที่จะไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็จะได้แบบเฮ้ยตรวจได้มีประโยชน์สูงสุดนะคะข้อแรกค่ะอยากจะให้ทุกคนนะคะนัดหมายไปกับคลินิกหรือโรงพยาบาลที่ต้องการจะไปตรวจตาก่อนนะเพราะว่าบางทีเนี่ยก็จะมีสตาฟหรือเจ้าหน้าที่นะคะเขาแนะนําได้ว่าเฮ้ยคุณควรจะมาตรวจวันนั้นวันนี้กับหมอท่านนั้นท่านนี้เพราะบางโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีหมอคุณหมอตาที่เชี่ยวชาญในด้านต่างๆการรักษาหรือว่าการของเราเนี่ยที่ไปหาหมอเนี่ยจะได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นนะคะการโทรนัดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วก็สําคัญแล้วก็เป็นสิ่งแรกที่จะต้องทําเลยค่ะข้อที่2นะคะอาจจะต้องเตรียมนะคะข้อมูลทางด้านสุขภาพทางการแพทย์ของเราไปนะคะเช่นถ้าเกิดใครเนี่ยเคยมีอุบัติเหตุทางตาแล้วได้การผ่าตัดวันไหนเมื่อไหร่อะไรยังไงผ่าวิธีการไหนถ้ามีข้อมูลสิ่งต่างๆเหล่านี้เวลาที่ไปเจอคุณหมอตานะก็จะช่วยเป็นอย่างมากค่ะอาจจะลิสต์เป็นข้อสั้นๆนะคะไปรวบรวมแล้วก็ไปเล่าให้คุณหมอฟังวันที่นัดรับการรักษาค่ะถ้าใครนะคะมีแว่นตาคอนแทคเลนส์หรือว่ายาหยอดตาเนี่ยให้นำติดตัวไปด้วยโดยเฉพาะยาหยอดตานะคะบางคนเนี่ยเฮ้ยมีอาการก็อยากจะดูแลตัวเองเบื้องต้นใช่ไหมก็ไปซื้อที่ร้านขายยาอันนั้นอ่ะให้เอามาด้วยนะคะก็จะดีมากๆเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยเราสามารถที่ใช้ยาตัวที่เราไปซื้อเองตามร้านขายยาเนี่ยเอ้ยใช้ได้ใช้ต่อได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดแบบเอ้ยไม่สะดวกในการที่จะเอาขวดยามาเนี่ยก็สามารถที่จะถ่ายรูปมาแล้วก็มาโชว์คุณหมอได้เช่นเดียวกันแล้วก็สำหรับคนที่ใส่คอนแทคเลนส์นะคะอย่าลืมถอดคอนแทคเลนส์ก่อนที่จะไปหาคุณหมอตาเพราะอะไรรู้ไหมบางทีเนี่ยเอ้ยหมอเนี่ยเขาอยากจะเหมือนย้อมสีดูที่กระจกตาเพราะว่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยใส่คอนแทคเลนส์ไปแล้วเนี่ยการย้อมสีก็จะทำไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดใครเฮ้ยไม่ชินน่ะต้องทำงานก่อนแล้วค่อยไปหาหมออะไรเงี้ยก็อาจจะเตรียมนะคะตลับหรือว่าเตรียมคอนแทคเลนส์อันใหม่ถ้าเกิดใครไปใช้เป็นรายวันอย่างเงี้ยเอาไปด้วยพอตอนที่ตรวจรักษาเนี่ยก็คือถอดคอนแทคเลนส์ออกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าจำเป็นต้องใส่ก็จะได้ใส่กับเข้าไปอันนี้สำคัญมากๆค่ะอยากจะให้เตรียมความพร้อมในการมาตรวจตาด้วย2ข้อนะคะข้อแรกก็คืออาจจะพาเพื่อนมาพาญาติมาด้วยโดยเฉพาะคนที่มีอาการตามัวอันเนี้ยเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยการตามัวเนี่ยมันเกิดจากลูกตาส่วนหลังที่เรียกว่าจอประสาทตานะเราต้องมีการขยายม่านตาหรือตรวจพิเศษเพิ่มเติมอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยไม่สามารถที่จะขับรถกลับบ้านได้ทำให้การตามัวขึ้นมาได้หลังจากขยายม่านตาซึ่งระยะเวลามันจะอยู่ถึง 4-6 ชั่วโมงเลยนะคะงั้นเนี่ยคนที่มีอาการตามัวหรืออยากเช็คตาละเอียดเนี่ยให้เพื่อนพามาหรือว่าให้คนในครอบครัวนะคะหรือคนที่สะดวกใครก็ได้พามาจะได้ขับรถได้กลับบ้านได้อย่างปลอดภัยค่ะก็วันที่ก่อนมาตรวจนะคะก็ต้องมีการพักผ่อนให้เพียงพอว่าบางเทสนะคะมันก็ต้องใช้เวลาเทสต้องมีสมาธิต้องไม่เหนื่อยต้องไม่ล้าในการตรวจผลในการตรวจถึงจะแม่นยำอย่างเช่นการตรวจวัดลานสายตาเป็นต้นก็สุดท้ายนะคะที่อยากจะเตือนอันนี้สำคัญมากคือถ้ามีอาการทางตาแล้วก็อยากจะมาตรวจตาให้แนะนำให้ข้ามขั้นตอนการเมคอัพตาไปก่อนนะว่าบางทีเนี่ยเศษมาตัวมาสคาร่าหรือว่าตัวไอไลเนอร์ที่เขียนตาเนี่ยค่ะมันจะเข้าไปในตาได้รบกวนการตรวจได้บางทีเนี่ยเวลาตรวจใช่ไหมคะจะมีการหยอดยาชาหรือว่าการหยอดยาที่ตาเนี่ยบางทีพอหยอดไปแล้วไอตัวมาสคาร่าหรือตัวแบบไอไลเนอร์มันอะกระเด็นเข้าไปนะคะก็จะทำให้ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยนะแล้วบางทีเนี่ยพอหยอดยาเสร็จบางทีแบบไม่ได้กันน้ำแล้วมันก็เลอะตาทำให้แบบเมคอัพที่เราเมคอัพมาเนี่ยเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้สคริปต์การเมคอัพตาแต่ว่าส่วนอื่นเนี่ยได้ปกติเลยนะคะค่ะก็เป็นทั้งหมด5ข้อนะคะที่ทุกคนเนี่ยเอาไปใช้ในการที่จะเตรียมตัวในการมาตรวจตาค่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ค่ะฝากแชร์คลิปนี้ไปให้ทุกคนที่กำลังจะไปตรวจตาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ